ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับเออดีตศิลปินที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเพาะเห็ดที่เรียกได้ว่าจากการเป็นคนเกลียดเห็ดกลายเป็นคนรักเห็ดเลยล่ะครับแต่เหตุผลจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปฟังจากปากเขากันเลยครับเกลียดเห็ดนางฟ้ามากครับครับผมมากมากเลยก็คือผมเรียนไม่จบม.สามเพราะว่าติดรอวิชาเพาะเห็ดทำไมอ่ะเราไม่ได้ทำคือทำฮะคือทำแล้วเพาะแล้วมันไม่ขึ้นจนอาจารย์ให้มาแก้ครับแก้เขาบอกว่าให้เอาไปใส่ไว้ในห้องน้ำนะอาทิตย์เดียวก็ขึ้นแล้วเห็นนางฟ้าผมก็พยายามไปซ่อมขออาจารย์ซ่อมครับอาจารย์อ่ะเอาไปทำมาทำมาปุ๊บเห็ดขึ้นโอ้โหดีใจใจฟูมากครับเห็ดขึ้นแล้วจะเอาไปส่งอาจารย์อาจารย์ไม่อยู่ไปสัมมนาไม่นัดก่อนกลับมาเห็ดเน่าพอเราเพาะขึ้นแล้วอาจารย์ก็ไม่อยู่อ่ะเหมือนเห็ดแล้วมันก็เน่ามันเหมือนมันแกล้งเราอ่ะเหมือนเห็ดมันไม่รักเราใช่ใช่ครับก็ไปตามความฝันของตัวเองใช่ก็เลยจนได้กลายเป็นศิลปินอย่างที่ต้องการใช่ครับแต่วันนึงพอโควิดมาอะไรมามันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดก็พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบงานเราก็ลดน้อยถอยลงเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องครอบครัวเรื่องพื้นฐานชีวิตเราว่าเราจะต้องดำเนินยังไงต่อรู้สึกยังไงบ้างเมื่อวันหนึ่งฝันมันไปถึงแล้วแต่ในสุดเราต้องถอยออกจากมันออกมาคือผมเป็นคนที่ตั้งความหวังกับตัวเองไม่ค่อยสูงมากกับการเป็นศิลปินพอมาถึงจุดหนึ่งความฝันเราเป็นจริงแล้วแต่พื้นฐานชีวิตเรายังแบบไม่คงที่ยังต้องสู้อยู่ก็วันนี้ไม่ได้ขอสู้เพื่อความฝันครับแต่จะขอสู้เพื่อครอบครัวครับและพื้นฐานชีวิตตัวเองครับเพื่อชีวิตจริงๆของเราใช่ครับเราเรื่องวันนั้นหน่อยไปบ้านแฟนเคยเป็นคนเกลียดเห็ดเกลียดเห็ดมากครับเกลียดเห็ดมากไอ้เห็ดแค่อันเดียวก็เห็นมันก็รู้สึกเกลียดแล้วครับไปบ้านแฟนเจอโรงเรือนมาวันนั้นรู้สึกยังไงคือตอนแรกขับรถเข้าไปแล้วจอดรถเนี่ยแล้วเห็นว่ามันโรงเรือนอะไรผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาที่บ้านเขาทำอะไรครับขับรถเข้ามานี่เธอนี่โรงเรือนทำอะไรเนี่ยทำเห็ดโอ้โหพี่แฟนใช่ไหมใจผมนี่ตุ๊บลงไปนี่เลยแล้วคือแบบผมไม่นึกว่าวันหนึ่งผมต้องมานั่งทำมันอะคือแบบยังไงก็ไม่เอาปิดประตูเลยผมปิดประตูตัวเองจริงๆเขาอยากทำก็ทำไปเรื่องของเขาฉันจะร้องเพลงฉันจะทำอาชีพฉันฉันไม่ทำแน่นอนฉันเกลียดมันฉันเกลียดมัน แต่พอนะเวลานึงเราไปทำงานกลับมาเงี้ยครับแล้วที่บ้านแฟนเขาทำเขาแบบเขาก็คนมีอายุอะเนาะก็เขาก็นั่งตัดเห็ดไปเก็บเห็ดกันตีหนึ่งตีสองต้องตื่นแล้วเรากลับมาเราจะเข้าไปนอนมันก็กระไรอยู่เพราะนี่ก็คือบ้านเขาอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปนั่งดูว่าเขาทำยังไงเขาว่าอ่ะโยนกระไกให้อันนึงแล้วก็จับเห็ดเนี่ยมาตัดตรงบริเวณตูดมันเพื่อจะบรรจุแพ็คถุงก็ตัดไปด้วยความที่ใจมันต่อต้านฉันจะไม่รับใดๆทั้งสิ้นจะไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับเห็ดทั้งสิ้นแต่พี่ฟังใช่ไหมครับว่าปีนึงเนี่ยผมใช้กลายเป็นว่าผมแยกได้หมดแล้วว่าเห็ดมันจะมีลักษณะคือ เห็ดดอกแรกเห็ดดอกแรกคือเห็ดที่ออกในรุ่นแรกจะดอกใหญ่แล้วก็จะเป็นเห็ดต่อดอกเขาเรียกเห็ดต่อดอกดอกต่อมาดอกต่อมาก็จะแล้วจนเห็ดสุดท้ายเขาเรียกว่าเห็ดแหกปากคือก็คือแหกปากถุงคือเราจะต้องแหกปากเพื่อให้เชื้อเนี่ยมันช้อนชัยออกมาช้อนชัยเดินออกมาเพื่อให้มันทะลุออกมาเพื่อออกดอกให้ได้เป็นรุ่นสุดท้ายใช่ครับผมก็นั่นแหละหลังจากนั่งแต่เห็ดปีนึงไอ้เรานึกว่าเห็ดต้องแหกปากกินแบบว่าอันใหญ่มากอะใช่พอทำเข้ารายได้เป็นยังไงบ้างถามว่าของเราเนี่ยสองโรงโรงหนึ่งประมาณหมื่นก้อนก้อนหนึ่งต้นทุนก็ประมาณ5 บาทซึ่งโรงหนึ่งเนี่ยใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงแล้วยิ่งประจวบกับโควิดขายยากเราไม่มีรายได้ใดๆมาสมทบกับครอบครัวเราก็จะมีแค่รายได้เห็ดอย่างเดียวและสองโรงเนี่ยมันไม่พอในแต่ละวันถ้าเกิดว่ามันมีทุกวันได้มันก็จะสามารถดูแลครอบครัวไปได้จะเปิดกี่โรงความรู้สึกคือขอแค่สัก4โรงพอครับ4โรงรวมตอนนี้มี2แล้วต้องการอีก2อยากได้อีกสัก2ใช้เงินทุนเท่าไหร่ได้หมดเลยครับผมได้เท่าไหร่ก็เอาถ้า 5,000 เปิดได้2โรงวงมันเปิดกันเยอะคือจริงๆถ้ามันได้มากก็ดีครับผมก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าโรงเรือนนึงเนี่ยก็ประมาณ 50,000 เฉพาะค่าก้อนเห็ดครับโอ้เป็นไงพี่ตั๊ดก็เห็นเรื่องราวของพี่เอนะครับแต่ผมเคยเห็นพี่เอแข่งนะครับแข่งแล้วก็ออกรายการใช่ครับก็เป็น FC พี่เออยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับ FC พี่เออยู่นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอตัวจริงวันนี้นะครับก็
ตั๊ดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ก็พี่เอกับตั๊ดก็รู้กันแหละว่ามันหนักหนานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่เอสู้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอหนึ่งเพลงบนเวทีนี้ฮะต่อหน้าคนดูทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงล่องเรือหารักครับจากพี่เอครับล่องเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็บย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนางสมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำผู้เรือซื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกร้านลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือฟ้ากินผาคู่ผู้เขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกร้านลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือขอบคุณครับระหว่างที่พี่เอร้องไปแชมป์ของเราหน้าอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั๊ดก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเสือหนุ่มเจอสิงสาวนะครับไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับสู้ๆครับผมขอบคุณครับพี่ๆครับชอบพี่เอนะฮะกับการที่ต้องวันหนึ่งมาเป็นนักร้องแล้วก็มาเปลี่ยนอาชีพอ่ะมันยากสำหรับ
ใครหลายคนนะผมว่าถ้ายืนอยู่จุดๆนี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าแบบไม่ตั้งความหวังกับตัวเองสูงอ่ะมันก็เลยง่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็โควิดมันก็ทำให้เราเป๋ไปบ้างอะไรไปบ้างก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ส่วนการร้องวันนี้ถือว่าร้องเป๊ะแล้วก็ร้องเนียนมากค่อนข้างที่จะทำให้ผมรู้สึกพอใจนะฮะวันนี้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็คือประมาณนี้ส่วนสิ่งที่น่าเรียกเลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกก็คือมันมีความรู้สึกอยากจะปั้นคำให้มันหล่อนิดนึงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เสียงจริงของเราอ่ะแต่ถ้าพี่เอร้องแบบเต็มปากลองไม่ปั้นดูมันจะชัดมากขึ้นครับพี่เอจะเป็นตัวตนที่ชัดมากขึ้นครับผมวันนี้ร้องได้เป๊ะร้องได้เนียนอารมณ์เพลงมาดีแต่ติดตรงนี้นิดนึงฮะมานี่ครับครับพี่อังครับครับคือบางทีนะที่คนโบราณเขาบอกอ่ะเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรมันจะได้อย่างนั้นเกลียดตั้งเหรอมาสิบโลเนาะบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แปลกดีเหมือนกันชีวิตคนเราแต่ว่าพี่เอทำให้แบบมุมมองที่เอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะมันทำให้เราได้เห็นภาพอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เป็นจริงมันก็เป็นสัจธรรมนะมันเป็นธรรมะของชีวิตเหมือนกันนะว่าแบบบางทีมันก็ได้เจอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคนถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักร้องอะเนอะมันมีดนตรีในหัวใจมีการร้องอยู่ในหัวใจอยู่แล้วว่าคือแบบจะกลับมาร้องเมื่อไหร่มันก็ได้อยู่แล้วได้เสมออะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคือพี่ก็มาอย่างมืออาชีพอะก็เลยทำให้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ง่ายๆสำหรับพี่เอในวันนี้ก็ทำให้แชมป์ของแอนตื่นเลยนะคะจากที่แบบว่าแบบเพลียๆอยู่แบบลุกตื่นเต้นขึ้นมาโอ้โหตื่นก็ตื่นเต้นเลยนะมาริโอขึ้นมาคำแรกแชมป์ผมทำหน้าป๊อปอายเลยครับนี่เลยฮะค่ะก็วันนี้ก็ดีค่ะทำให้เราได้เห็นถึงมืออาชีพของพี่เอนะคะก็สู้ๆค่ะขอบคุณครับเชิญพี่สลาครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชีวิตของเอก็คือหนึ่งละอย่างที่พี่แอนบอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอ แล้วก็เห็นการไม่ยึดติดนี่นะที่ครูชอบเอมากนะพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเจอปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับนั่นแหละที่ธรรมะภาษาธรรมะพูดอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สู้มันโดยไม่ได้ยึดติดอะไรเลยไม่มีเครื่องแบบในวิธีคิดเลย อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากเอเลยนะซึ่งครูมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็นศิลปินอันนี้ก็เชิญชมวิธีคิดนะครับส่วนการกลับมารอบนี้ของเอแน่นอนความเก่งเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วเสียงร้องเพราะก็เป็นที่การันตีโดยการเป็นนักร้องอยู่แล้วมันไม่มีอะไรสงสัยนะครับสำคัญว่าวันนี้จะทำได้พอดีเป๊ะหรือไม่เท่านั้นเองสิ่งที่ทำได้ดีก็คือความเก่งการเก็บรายละเอียดตรงลูกจบที่ขึ้นเสียงสูงยากๆเนี่ยเอก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับจุดอ่อนถ้าจะมองเอาไว้เผื่อว่าสูสีกันนะครูเห็นด้วยกับพี่พีกับวิธีการออกเสียงที่ปั้นคำแต่ก็ไม่ได้ปั้นมากมันแต่รู้สึกได้ว่าปั้นคำนะครับทำให้เสียงธรรมชาติมันโดนบั่นทอนไปสมมติว่าหวังร้อยมันอาจจะมา80นี่คืออาการที่ความเพราะหายไปกับการปั้นคำนะครับวันนี้ถ้าเก่งต่อเก่งชนกันได้ที่จะมาวัดกันที่การออกเสียงแต่ถ้าแชมป์ไม่เนียนเท่าเนี่ยมีปัญหาพอสมควรครับวันนี้รอพิสูจน์แชมป์ครับขอบคุณครับงานหนักแล้วล่ะครับสำหรับแอมแชมป์9สมัยของเรามาส่งแรงใจไปช่วยสาวน้อยจากอำเภอชานุมานกันเถอะครับว่าเธอจะผ่านด่านเพื่อบ้านของยายได้หรือไม่เอาล่ะวันนี้งานหนักไหมฮะหนักมากเลยค่ะหนักมากเลยเหรอเห็นเขาเป็นมาริโอพอเขาขึ้นมาครั้งแรกหนูทำหน้าป๊อปอายใส่เลยอ่ะหัวหน้าย่นเลยอ่ะหน้าย่นเลยอ่ะพร้อมจะสู้ไหมพร้อมค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคขอหนึ่งเพลงเพื่อต่อสู้เพลงนั้นก็คือเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องไดบอค่ะจากแอมครับThank you.
านข้อความนี้น้องได้มาฮอดหลักสีกำลังขี่รถเมื่อบานบ่อาจแบกรับกับการถูกอ้ายทำร้ายใจกันเมื่อน้องหมดความสำคัญก็เหลือเพียงบ้านให้กลับไปหาอ้ายคงคิดว่าน้องมาหมู่เก่ายามงอนก็หอบกระเป๋าเอาจริงแล้วคงบอกลาก็หลายเถื่อโพดที่อ้ายขอโทษแล้วผิดสัญญาจึงขอไปเจ็บดาบหน้าลากรุงลาทุกความเป็นไปเปลี่ยนความตั้งใจของน้องเดบอขอมาง้อมาอ้อยจักหน่อยดูอายบอกว่าน้องยังสำคัญถ้าบ่มีกันทุกอย่างหมดความหมายตอนนี้ยังบ่สายหากเหลือเยื่อใยเปลี่ยนใจน้องพ้องแน่เป็นยังหลังจากที่อ้ายเห็นข้อความนี้อาจพูดว่าจบกันทีหรืออยากตามง้อก็ช่างตัดสินใจแล้วถึงน้ำตาแอ้วสิบอกกลับหลังเมื่อมองดูสองข้างทางทิ้งความหลังไว้กับน้ำตาและไความหมายตอนนี้ยังบ่สายหากเหลือเยื่อใยเปลี่ยนใจน้องแน่เป็นยังหลังจากที่อ้ายเห็นข้อความนี้อาจพูดว่าจบกันทีหรืออยากตามง้อก็ช่างตัดสินใจแล้วถึงน้ำตาแอ้วสิบอกกลับหลังเมื่อมองดูสองข้างทางแต่ใจยังหวังอ้ายสิโทรตามขอบคุณค่ะแอนแอมครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ตั๊ดก็มาคนละแนวกันนะครับก็พี่เอจะเป็นแนวหวานแต่ของน้องแอมจะมีเสียงแบบแหบเสน่ห์แล้วก็เหมือนออกจมูกนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็วันนี้สมศักดิ์ศรีครับรอลุ้นท่านกรรมการครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ครับเป็นไงครับวันนี้ผมจะตัดสินด้วยความไพเราะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติสองข้อนี้แหละจะเอาชนะกันฝั่งนู้นก็เนียนฝั่งนี้ก็เนียนนะได้ความเนียนแล้วก็อารมณ์เพลงก็ผมว่าใกล้เคียงกันแต่ใครจะเพราะกว่าใครแล้วก็ใครจะธรรมชาติกว่าใครแค่นั้นเองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขาก็ยังมีความเป็นแอมนะคะก็คือเสน่ห์ของเขาก็ในเรื่องของเสียงนั่นแหละที่มาอันดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแต่มันก็อาจจะมีปนความล้ามาบ้าง ถึงแม้ว่าจะตื่นแล้วก็ตาม
ก็ยังแอบมีบ้างนิดหน่อยเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นธรรมชาติแล้วก็เสียงของเขานี่แหบตามเลยเห็นไหมมีบ้างแบบแหบตามเลยไม่รู้ทำไมอุ้ยเรียนแบบเรียนแบบแชมป์ไงหายแล้วอุ๊บอะไรเงี้ยก็ชอบทั้งสองคนนะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งค่ะถือว่าแอมก็ทำไปได้ดีเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณครับโอ้ไม่อยากเชื่อนะครับว่าคู่นี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีที่สุดคู่หนึ่งของดวลเพลงชิงทุนเลยนะเอก็ร้องเก่งมากถ้าในแง่เทคนิคนี่ถือว่าแทบไม่ต้องติกันนะแต่ก็มีจุดอ่อนอย่างที่บอกแต่ก็ไม่อยากเชื่อว่าน้องแอมนี่จะตื่นขึ้นมาสู้เพลงนี้ทำไม่ดีเลยเพราะถ้าเทียบกับเพลงที่แล้วนี่คือวันก่อนคือออกอาการเหมือนกันออกอาการเหมือนล้าๆเหมือนเสียงจะหมดเหมือนคอนโทรลตัวเองไม่อยู่แต่กับเพลงนี้เหมือนแอมวันแรกมาด้วยความสดชื่นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมาในทางเพลงที่ตัวเองถนัดโดยเฉพาะกับเพลงนี้ไม่ช้ำบนเวทีประกวดได้นะเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งโดยอาจารย์สมชายตรุพิมานวันที่เขาตั้งชื่อเพลงมาให้ครูก่อนที่จะลงมือแต่งเขาบอกว่าเขาได้อ่านเจอเพลงสากลเพลงฝรั่งเขาบอกว่าเรื่องที่เขาไปอ่านเจอถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณนี้เหมือนสาวคนหนึ่งอกหักแล้วก็เคยทะเลาะกับแฟนหลายรอบแล้วล่ะแต่ไม่เคยไปจริงแต่รอบนี้เอาจริงเอาจริงก็คือถึงขั้นฝากข้อความไว้แล้วก็เดินทางเลยจนบอกกับแฟนว่ากลัวแฟนจะกลับมาเจอข้อความนี้นี่ออกจากหอพักไปถึงหลักสี่แล้วล่ะอีกนิดหนึ่งก็จะผ่านดอนเมืองทะลุไปอีสานแล้วทั้งที่โกรธมากตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ยังแอบหวังว่าอยากให้เขาโทรตามอยู่คือความตั้งใจรอบนี้เอาจริงนะแต่ก็ยังอยากให้คนรักเนี่ยช่วยเปลี่ยนความตั้งใจเขาหน่อยซึ่งการเล่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่จริงจะไม่เชื่อแต่วันนี้แอมเล่าได้จริงดีครับเก่งครับขอบคุณครับช้าวันนี้จะเป็นใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้เป็นศึกที่เรียกว่าระดับ5ดาวฮะสมศักดิ์ศรีกันทั้งคู่เพราะว่าคู่ท้าดวลนี่ก็ระดับศิลปินฮะวันนี้แชมป์ของเราจะคว้าแชมป์สมัยที่10เพื่อลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทได้หรือไม่2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ๆครับวันนี้เป็นแมตช์ระดับ5ดาวฮะฝีมือเนียบกันทั้งคู่อยู่ที่ว่ากรรมการจะชอบแบบไหนพี่พีเสด็จให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่แอมครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของแอมจบตรงนี้เลยฮะเธอเป็นแชมป์สมัยที่10ทันทีวันนี้ได้ลุ้นกับเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทถ้าเป็นชื่อของพี่เอเสมอกันที่1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากกุศลาพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แก ครับผมเอาแล้วถึงมือศิลปินแห่งชาติจนได้เชิญกุศลาครับนี่คือคะแนนตัดสินฮะเนื่องจากตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1โอกาสคว้าเงินทุนสูงสุด 100,000 อยู่ข้างหน้าแชมป์ของเราฮะแต่เธอจะมีโอกาสได้คว้ามันหรือไม่หรือแชมป์คนใหม่จะเป็นพี่เอครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ในวันนี้ก็คือคู่นี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีที่สุดคู่หนึ่งของดวลเพลงชิงทุนเลยนะผมว่าใกล้เคียงกันแต่ใครจะเพราะกว่าใครแล้วก็ใครจะธรรมชาติกว่าใครแค่นั้นเองครับเสือหนุ่มเจอสิงสาวนะครับไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย
ชอบทั้งสองคนนะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแอมครับผมวันนี้ต้องยอมรับว่าความเก่งของทั้งคู่เนี่ยถึงขั้นใช้คำว่าเลือกแทนได้เลยนะแต่โดยส่วนตัวครูแล้วนี่ครูก็บอกว่าแต่พอเอร้องจบเนี่ยจุดอ่อนก็อย่างที่บอกว่ามีวิธีการออกเสียงที่เป็นจุดอ่อนทีนี้พอดูภาพรวมเนี่ยก็ได้ความเนียนเท่ากันนะฮะแล้วก็จะมีจุดอ่อนเป็นแผลเล็กๆเช่นเดียวกันด้านเทคนิคเท่ากันที่สุดแล้วก็มาดูที่ความเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าวิธีการออกเสียงมีปัญหาเล็กๆแต่พอน้องเนียนเท่านี่มันก็เลยมาเฉือนกันตรงนี้ครับเอครับสู้ต่อไปนะครับอย่าถอดใจครับแล้วนี้ฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่เอครับถึงเวลาของแชมป์10สมัยที่จะได้ลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดย Lowland Natura เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นวันนี้เป็นโอกาสครั้งแรกที่เธอมีโอกาสลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทจาก 5,000 ถึง 100,000 แชมป์10สมัยไปเท่าไรเด้เฮ้ยพาตัวเองมาถึงจุดนี้แล้วฮะแชมป์สมัยที่10ฮะจากนี้เป็นต้นไปช่องเงินทุนสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท 100,000 ตอนนี้สะสมอยู่ 120,000 บาทน้ำหนักมาดีมากเหมือนแสนจะแตกแล้วดูดีจังเลยดูดีจังเลยดูดีจังเลยแม่มันเฉียดนิดเดียวสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 120,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโรแลนด์นิทราอยู่ 140,000 บาทพร้อมโอกาสที่จะสู้ต่อไปแบบไม่อั้นเลยนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์เธอได้กับด้วยเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี